าละให้หน้าตักมันสะอาดหน่อยเออรกรุงรังจังเสียเลยรกอะไรก็รกได้จะย้ายใจรกอะไรกันถ้าตราบใดที่ใจรกเมื่อใดที่ใจรกรกรุงรังที่ว่าเมื่อนั้นแหละก็จะรู้ว่าโรคใดๆก็จะมารุมเราว่าครับไอ้นนท์สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดี๋ยวนึกได้ก่อนวันนี้เอารายการอะไรรายการมาสายดีไหม2:15 กว่าครับไปแล้วไปทำธุระป่าปังมาอย่าคิดว่าลุงออกอยู่เฉยๆนะให้รู้ไว้ลุงออกไม่ได้คนนิ่งอยู่เฉยๆนะแม้ว่าจะได้ฉายาว่าอีเธอร์อีเธอร์ช่วยชาเฉยความจริงไม่ใช่นะสิบอกครับกัสเวเตอร์กัสเฉยแม้จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์อีเทอร์ไม่ได้เฉยนะสิบอกสิบอกใครนะครับ เอาไหนๆก็มาเจอกันแล้วเนาะก็ถือโอกาสต้อนรับขอบสู้ทุกท่านนะครับวันนี้จะเริ่มต้นอะไรดีเนาะนะครับพอดียุคนี้เป็นยุคไฮเทคไฮเทคก็คือไฮเทคโนโลยีนั่นเองครับแปลว่ามันมาโลกมนุษย์ใบนี้นะฮะมันจะเข้ามาสู่เทคโนโลยีชั้นสูงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกำลังจะบอกว่าเรื่องคลื่นทั้งหมดนะครับคลื่นทั้งหมดที่มีความถี่สูงมากมาถึงนาทีนี้คำว่าควอนตัมนะครับอย่าคิดมากเรื่องควอนตัมนี่คือควอนตัมอย่างนี้ก็ได้ตัมนี่มันสนามนี้ครับผมนี่คือนึกซะว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งอะไรกันเดี๋ยวคิดมากเส้นตรงเส้นเนี้ยเส้นนี้บอกให้ทราบเลยนะครับว่าเส้นอากาลิโกตรงสันเนี่ยเส้นอากาลิโกจำเป็นหลักได้เลยครับโอเคนะหรือเส้นปัญญาก็ว่าได้โอเคนะหรือเส้นค่าคงที่ก็ว่าได้เส้นค่าคงที่ก็ว่าได้นานะทีนี้ควอนตัมมันคืออะไรตัวเนี้ยก็คือคลื่นครับที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคลื่นโอเคพอได้นะครับนี่คือคลื่นควอนตัมอยู่เงี้ยมันจะมีความเร็วสูงมากโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ก็พอถ้าหากว่าอยู่ในแนวเนี้ยควอนตัมมันก็เป็นอย่างเนี้ยขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่ถ้าวางแนวราบปุ๊บเราก็จะเรียกว่าพลังงานจลถ้ามองในแนวตั้งปุ๊บจะเรียกว่าพลังงานสัตว์ถ้าสุดจุดตัวเนี้ยถ้าผมวางเอาบนพื้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็พื้นราบก็ถือว่าเป็นพลังงานจลไปในแนวราบในแนวขนานก็แล้วกันโอเคนะ
แต่ตรงจุดเนี้ยที่เป็นเซตซีโร่ตรงนี้ไอ้ตรงจุดนี้แหละที่ผมพูดอย่างว่าเป็นอันคอนเซียสกับแอบนอร์มันอันคอนเซียสกับแอบนอร์มันหรือจุดที่เรียกว่าเซตซีโร่ไอ้ตัวซีโร่ตรงนี้นะที่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอนะครับยกเว้นวงเวียนเอาวงเวียนมาปักแล้วก็ลากรัศมีมากลางมาแล้วก็หมุนเส้นระบบจุดนี้ก็เรียกว่าซีโร่หรือเซ็นเตอร์นั่นเองครับรู้แต่คำว่าเซ็นเตอร์แต่ไม่รู้คำว่าลำบากคำพูดตอนนี้ไม่มีภาษาไม่เลยรู้แต่ว่าเซ็นเตอร์ทำไงต่อไปต่อไม่ได้เลยครับนี่คือทางโลกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับโอเคนะงั้นก็เป็นทางธรรมที่จะไปต่อได้เพราะทางพับเนี่ยอรหังอิงเนี่ยไม่มีเลยไม่มีตัวตนเลยทางธรรมนะครับจับต้องไม่ได้นะที่ผมบอกว่าเส้นแห่งความว่างโอเคนะเส้นความว่างพอได้ไหมครับนี่แหละพลังงานศักดิ์โลกใบนี้จริงๆแล้วใช้สองพลังงานคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นนอกนั้นเป็นพลังงานแปรผันหมดเช่นเมื่อกี้ผมพูดควอนตัมก็แปรผันเนี่ยไม่มีนิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่มันจะมีความเร็วสูงมาก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 เหลือเกินไอ้เจ้าความเร็วตรงนี้แหละที่จะนำมาใช้ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมวิทยาศาสตร์เขาเก่งแน่มากนะครับต้องยอมรับว่าเขาแน่มากนะครับ ที่สุดแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของมนุษยชาติแล้วจะบอกให้ทราบจุดสูงสุดแล้วไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้มันก็มีแต่จะแตกหักครับจะบอกให้ทราบมีแต่แตกหักมีแต่คำว่าจะก่อให้เกิดคำว่า interaction แตกหักโอเคไหมครับเพราะว่าไอ้ตรงกลางในเวลาเนี้ยมันมีพลังงานที่ค่าคงที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับตัวนี้จะมาซัพพอร์ตทั้งสองด้านทั้งค่าบวกกับค่าลบเพราะฉะนั้นการค้นพบสิ่งนี้โดยดุงออกไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับทุกคนทุกท่านจะมีสิทธิโดยชอบธรรมขอแต่เพียงว่าให้มีความรู้สึกให้มีความนึกคิดอยู่ในบริบทของธรรมชาติจึงจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าหากเราจะค้นหาในเชิงวิทยาศาสตร์จบไม่มีทางไปรอดเลยเด็ดขาด 100% ทางวิทยาศาสตร์เจอไม่ได้ครับต้องค้นหาอยู่ในธรรมชาติงั้นสิ่งนี้จะบอกว่ามันซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ผิดงั้นถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นไปในแนวของธรรมชาติมากที่สุดผมก็บอกภาษาไทยภาษาพ่อคุณรามคำแหงซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์จะอธิบายความเป็นธรรมชาติตัวนี้มากที่ได้ดีมากที่สุดงั้นภาษาไทยจึงจะเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะพี่ปานาญาติโกโหติกาโปรดรับรู้ทราบให้ได้ชัดเจนนะวันนี้คำว่าวันนี้ตรงกับวันที่วันนี้คือตรงกับวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2562นะคำว่าวันนี้ครับเวลาก็2ทุ่มครึ่งโดยประมาณสังเกตมากๆนะครับสังเกตมากๆนะ
ทําไมผมถึงบอกว่าพลังอื่นๆพลังงานอย่างอื่นไปพลังงานแปรผัน มันไม่คงที่อันเองครับควอนตัมมันก็ไม่คงที่จะมีความเร็วสูงมากครับต้องยกย่องนะฮะคนที่ค้นพบควอนตัมนั้นเป็นทฤษฎีควอนตัมหรือมันจะเป็นแม็กพลังเป็นคนเยอรมันเขาจะมีสถาบันควอนตัมครับนะครับเป็นสถาบันที่เรียนรู้ทางด้านพวกนี้งั้นใครก็ตามที่อยากจะเก่งทางด้านพวกนี้ไปต้นกำเนิดเขาเลยครับแม็กพลังที่เยอรมันผมใช้ว่าต้นกำเนิดเขาเลยนะแล้วเธอทุกวันนี้ก็ใช้ว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจมันก็เข้าใจยุโรปทั่วไปก็รู้จักหมดแล้วอเมริกาก็เหมือนกันนะครับคนทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ทั้งในฟิสิกส์ก็จะรู้หมดเรื่องวันนี้แต่เขารู้ไม่ได้อย่างเดียวบอกไปเลยรู้ไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยคือคำว่าอากาลิโกเพราะฉะนั้นกับอากาลิโกนั้นก็โดยบอกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญสิเชิญมาเอาตัวมาเอาตัวมาเอาร่างกายมาโอปัจจิโกเอาใจมาด้วยนะก็คือเรื่องกายเรื่องใจครับท่านที่อยู่ในจอใช้คำว่ากายกับใจนะครับจิตอย่าใช้เลยได้แต่คำพูดมาตลอดแล้วนะครับจิตเนี่ยอย่าใช้เลยเพราะพูดกันมาได้หลายร้อยรุ่นคนแล้วได้แต่ภาษาจิตเนี่ยมันเกินกว่าภาษานะครับเกินกว่าภาษาไม่รู้จะใช้ภาษาไหนดีที่สุดครับภาษาคือสิ่งสมมติจิตมันเลยสมมติไปแล้วเห็นไหมครับโลกวันนี้คือสิ่งสมมุติอากาศก็สมมุติเห็นไหมครับอากาศสมมุติเพราะฉะนั้นมันต้องเลยอากาศไปนะครับก็มีเส้นนี้นะฮะจะบอกว่าเส้นอากาลิโกก็ได้แนวตั้งมันทะลุอวกาศไปเลยครับทะลุไปสารพัดที่มันจะไปบอกให้ทราบไว้ไอ้ตัวนี้นะมันยึดโยงกันหมดแล้วจริงๆธรรมชาติมันก็ยึดโยงกันอยู่แล้วล่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดคำว่าหนึ่งเดียวกันมันหมายความว่าเอกภพเนี้ยมันจะกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเท่าไหร่ไม่รู้มันจะเกิดมานานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับมันจะมีดวงดาวอยู่กี่ดวงดาวฤกษ์กี่ดาวไม่มีใครรู้หมดไม่มีทางรู้ได้หมดเลยไม่มีทางครับจะเป็นกาแล็กซี่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้หมดนะครับในวงไอ้ดาวฤกษ์ที่มันอยู่ในกาแล็กซี่ไม่มีสิ่งรู้ได้แต่สิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ไม่มีอะไรที่จิตไม่รู้ทีแปลว่าจิตเท่านั้นจะรู้ได้สิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมจิตก็เป็นภาษาอะไรครับนาคนไหนพัฒนาได้ก็จะรู้เองครับมันจะพันไปหมดนะฮะเมื่อเข้าสู่ภาวะอากาลิโกได้มันต้องรู้คำว่าปรมัตถสัจธรรมมันต้องไปล่วงรู้ถึงคำว่าทางฮินดูนี่มันจะเป็นฮินดูพราหมณ์นะครับ โมกษะโมกษะโมกษะภาษาก็กำกับไปอยู่แล้วฮินดูครับก็คือโมกษะนะครับโมกษะนะครับคำพวกนี้นะฮะเป็นคำที่มันมาเชื่อมโยงกันหมดแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่จะอธิบายเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งนี้ที่กำลังพูดตรงนี้นะครับสิ่งนี้ชัดๆเลยนะครับมนุษย์โลกนี่จะรู้จักกันดีเพราะว่าเรียนมันเยอะคำว่าสแตติกกับไดนามิกงั้นพลังงานสแตติกคือสมานความนิ่งสแตติกมันแปลว่านิ่งโอเคไหมซึ่ง
สแตติกเนี่ย กับคำว่าคอนสแตนต์น่ะมันจะต่างกันอย่างรูปโลกใบนี้ผมวางบนโต๊ะมันไม่ได้ไปไหนเนาะมันก็นิ่งใช่ไหมครับแม้ทั้งโต๊ะใบนี้โต๊ะใบนี้โต๊ะหลังนี้ก็แล้วโต๊ะอะไรลักษณะนามครับว่าโต๊ะว่าไงครับโต๊ะหลังนี้เตียงหลังนั้นบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นโอเคไหมควายไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นควายได้ถ้าควายมันยืนอยู่นิ่งเฉยต้นนั้นเรียกว่าควายก็ไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้ต้นไม้นะพอได้ต้นเสาอะได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตอะได้โอเคอยู่นิ่งก้อนหินก็ใช่นั่นนะครับมันอยู่ในวาระของสแตติกแล้วจดมันอธิบายไม่ยากนะไอ้ทนไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะให้รู้ไว้นะครับคอนสแตนต์เนี่ยตึกหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างนั้นทั้งหมดทั้งอาคารเรียกว่าคอนสแตนต์นี่ดีกว่าเออรถคันนี้จอดอยู่นิ่งๆเรียกว่าคอนสแตนต์อะไรกันอย่างเงี้ยทุกๆผิวอยู่ผิวโลกที่มันนิ่งอะไรก็ได้ม้ายืนนิ่งก็ได้เห็นไหมควายยืนนิ่งก็ได้ต้นเสาได้หมดเหล่านั้นจะเรียกว่าคอนสแตนต์หมดรวมคอนสแตนต์ทั้งหมดเลยฮะถ้าไหนไม่รู้มาเป็นหนึ่งเดียวคือสแตติกดูสิครับสแตติกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วพนักงานซ่อนอยู่ในสแตติกอีกมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเห็นไหมครับพนักงานตรงนี้ซึ่งชาวโลกจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์นั่นเองครับเห็นไหมครับพลังงานศักดิ์พอไหวไหมครับพลังงานศักดิ์ตรงนี้เมื่อเวลามันเข้ามาเซตซีโร่ลงแต่มันจะเข้าใจคำว่าพลังงานจนไปโดยปริยายพลังงานจนนี่ง่ายอย่างเช่นผมใช้กระดาษแผ่นนี้ถ้ามันอยู่นิ่งเนี่ยอย่าลืมนะฮะกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยครับ ถ้าหากว่าวางไว้ตรงเนี้ยวัดค่าความกดดันทั้งสองด้านเนี่ยไม่เท่ากันไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้เลยแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นหรือแรงต้านกระดาษ งั้นรถคันหนึ่งรถมีรูปร่างไงรถกล่องไม่ขี่ก็แล้วกันรถคันหนึ่งเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเงี้ยนี่หน้ารถนะดูสิทรงกล่องไม่ขีดว่างี้ดีกว่าไปมันก็มีแรงต้านเต็มหน้าตัดเลยครับต้านเท่าไรภาษาวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไอ้นิ่งๆนี่นะ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่มันต้านเข้ามาอยู่ที่ระดับน้ำทะเลนะที่ว่าวัดที่ตรงนั้นนะครับนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ไปปุ๊บยกกำลังสองไปเรื่อยยิ่งเร็วยิ่งต้านหนักยิ่งเคลื่อนที่เร็วยิ่งต้านหนักแรงต้านจะทวีคูณพลังงานจนเนี่ยจะทวีคูณไปเรื่อยเห็นไหมครับเหนื่อยเนาะอันนี้เขาเรียกแนวราบถ้าแนวดิ่งความเร็วก็เคลื่อนที่มายกกำลังสองไปเรื่อยแล้วครับยิ่งลงมาใกล้ศูนย์กลางของโลกเท่าใดยิ่งมันจะมีความเร่งของมันเองจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงแรงดูดของโลกแรงต้านของอากาศไม่รู้จะว่าไงสองตัวนี่มันคานกันอยู่นะครับเครื่องบินลำหนึ่งมันบินอยู่ข้างบนต้องเข้าใจสองแรงนี้นะครับทั้งแรงจนเข้าใจพลังงานนะพลังงานจนกับพลังงานศักดิ์ดูสิครับคนคิดเครื่องบินที่มัน
อยู่ในอากาศได้นะทั้งสองอย่างนี้มันต้องพูดว่าไงล่ะไม่รู้เรื่องการออกแบบนี่ต้องเนียนมากครับถ้าไม่สัมพันธ์กันถ้าสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีโอเคนี่เหรอมันคล้ายๆกับว่าการฉึกหรอก็จะน้อยเครื่องบินถ้าสัมพันธ์กันดีนะ แต่ถ้าว่าสัมพันธ์กันไม่ดีมันก็งัดกันเมทีครับงัดกันมันต้านกันเมทีนะครับเข้าใจยากครับยอมรับเถอะครับว่าเข้าใจยากจริงๆนะเรื่องนี้เข้าถึงยิ่งยากมากยิ่งกว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแสนล้านเท่านะเข้าถึงเนี่ยงั้นเข้าถึงพลังงานที่ว่ามันยากมากยิ่งกว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีบทบาทเยอะมากพลังงานศักดิ์พลังงานจนโอเคนะส่วนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยครับเป็นพลังงานแปรผันหมดครับไม่คงที่ไม่มีทางคงที่ได้เลยครับเห็นไหมพลังงานศักดิ์พลังงานจนจะคงที่แต่ต้องเซตศูนย์ให้ได้นะครับในที่บอกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์ความเร็วกับระยะทางหันด้วยเวลาถ้าเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บนะความเร็วเป็นอินฟินิตี้คือเร็วมากจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันหรือสตาร์ทและฟินิชแป๊บเดียวเองครับเพียงแค่กับพริบตาแป๊บจะไปถึงปลายทางทันทีต้องจิตอย่างเดียวจะทำได้นะครับทางอื่นไม่มีทางสุดล่าฟ้าเขียวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะไอสไตล์ที่สมการอีเท่ากับ MC ยกกำลัง2นะครับคือสสารวัตถุใดก็ตามที่สามารถทำให้หมดมวลไปได้มันต้องเคลื่อนที่ตัวเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะปล่อยพลังงานมามากมายมหาศาลถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะโลกใบนี้อยู่ไม่ได้นะครับผมครับทะลุทะลวงแตกบุบสลายหมดนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเรียกว่าจะแบ่งครึ่งไปเลยนะครับถอยมันสมการอีสกับ FC2 มันจึงมาทำการทดลองในการกระทำไม่ได้ผมจึงเรียกว่าเป็นสมการลวงโลกกันตรงนั้นเองมันทำไม่ได้คิดคำนวณน่ะได้นักคิดนักคำนวณอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์คือสิ่งสมมตินะอย่าลืมนะคณิตศาสตร์ก็คือตัวเลขตามสมมตินะมันก็ไปด้วยกันนะครับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันก็สมมติทั้งคู่ก็ไปด้วยกันมันพอกินแค่นั้นเองอย่าไปไกลไปกว่านั้นพี่นะไกลไปกว่านั้นคนไหนที่ไม่ยุติหรือว่าไม่เข้าใจนี่ก็คิดไปก็ต่อไปกับบ้านบ้านจริงๆเนี่ยบ้าเดินบ้าแบบเดินแก้ผ้าเดินเนี่ยเพราะนั่นกลุ่มมันจะอัลไซเมอร์พาร์กินสันเยอะมากนะครับเพราะว่าใช้สมองในทางที่หรือว่าใช้ความคิดในทางที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับกลุ่มนี้สมองจะเสียหายบอกทราบไปถ้าใครก็ตามที่ใช้ความคิดในเชิงธรรมชาติสมองจะไม่เสียหายเห็นไหมครับต้องกลับมาเลยครับมาคิดอยู่ในกรอบของธรรมชาติสิ่งที่ต้องยอมรับคือ เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือความคิดอย่างธรรมชาติหรือว่ากฎอนิจจังต้องเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังและกฎอนิจจังก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเนี่ยในสายพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมันคู่กันมาหมดพูดตรงไหนมันก็ไม่ผิดกฎอนิจจังก็ไม่ผิดกฎธรรมชาติก็ยิ่งไม่ผิดหนักส่วนกฎแห่งกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ามันพูดที่ค้นพบในสิ่งเหล่านั้นก็วิบากกรรมนู่นนี่นั่นมาแล้วนะพอไหวไหมครับตามทันนะตามทันนะครับตามดูหมอกทันนะครับพอเวลามาถึงพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นไปโอเคนะกลับมาถึงเศษกระดาษแผ่นนี้สักหน่อยครับเขาว่าไงเศษกระดาษตรงนี้เขาว่าแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ยกระดับสาธารณสุขฐานรากเป็นไงฐานรากเนี่ยเรารู้แต่วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชั้นสูงเนาะก็อย่ามาใช้ A องค์ A แล้วมาพูดถึงฐานรากได้ไงเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ก็ผ่านกล้องจะรู้ไปหมดร่างกายเนี่ยครับจะรู้ไปหมดเลยยังมาพูดถึงฐานรากอยู่จะไปไหวไหมเนี่ยผมบอกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขึ้นไปสูงเรี่ยวเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับไปไม่รอดค่าใช้จ่ายก็สูงแพงมากแสนมากกลับมาหาฐานรากเถอะนะก็คือมาหาธรรมชาติเถอะโอเคครับอันนี้เกี่ยวข้องกับอสมนะครับงั้นทำอะไรก็ตามที่เป็นอสมอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลต่างๆนะต้องรู้และเข้าใจแอปพลิเคชันแปลว่าต้องใช้มือถือมือถอยไปหน้าต่อไปนี้เพราะว่าอันเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันลงก็จะไปถึงทุกหมู่บ้านแล้วไม่เกิน2ปีคนตั้งคอมพิวเตอร์ก็จะมาแล้วครับตรงนี้จะมาใช้งานได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสเลยนะครับว่าลุงออกบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะนำเสนอพวกนี้นะครับอสมอสมคือผู้ที่เข้าถึงบุคลากรที่เดินตีนเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยฮะจะเข้าไปถึงหมู่บ้านตำบลอำเภออสมอสมจะมีบทบาทมากนะครับบอกให้ทราบต่อไปจะบอกให้ทราบเอาไว้หน่อยนะมันเป็นฐานรากจริงๆเรื่องนี้นะครับเอาล่ะในยุคเทคโนโลยีDisruptionแปลว่าอะไรวะเนี่ยDisruption เราก็ได้ยินมาเรื่อยเนาะเห็นมีผู้มันก็แปลว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับมาที่เดิมไม่ได้นั่นเองครับแปลว่าถ้าแตกแล้วเอาคืนไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าง่ายที่สุดอย่างเช่นกระดาษแผ่นนี้ฉีกแล้วจับต่อกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยตรงนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะครับรวมความจะเป็นอย่างนั้นนะครับใครปรับตัวไม่ทันย่อมล้าหลังแล้วจะกลายเป็นคนอ่อนแอนะครับคำพูดเช่นนี้ก็นึกถึงวัยรุ่นตอนปลายไงวัยรุ่นตอนปลายครับลุงออกเลยคณะพยายามเหลือเกินที่จะให้ท่านสูดงับอากาศครับทำหน่อยครับอย่ามัวแต่จะมาใส่มือลุงออกจนเกินไปนะครับทำเองหน่อยครับสูดอากาศเข้าไปแล้วกลั้นนานๆนะครับ ทำเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยนานๆนะทำเองจะรู้เองครับไม่ทำไม่มีสิทธิ์รู้อยากหายอยากหายแต่เวลาแน่ให้ทำก็ไม่ยอมทำกันครับแล้วจะยืดเยื้อเรื้อรังนะครับบอกให้กระดาษนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนไหนที่ล่าช้านะฮะจะอ่อนแล้วก็เป็นผู้พ่ายแพ้นะครับแปลว่ามันต้องทำความเข้าใจกับมือถือมือถอยแล้วว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะนำมาใช้ต่อไปผมได้พูดหลายครั้งนะถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาผมใช้แค่โบกมือนะฮะรักษาให้ได้ทั่วประเทศไทยด้วยครับมองให้ทราบควอนตัมนึงควอนตัมไอ้ควอนตัมมาเมื่อไหร่ก็จะรู้เพราะมันเรียลไทม์วินาทีเดียวเนี่ยถึงกันหมดมันไม่ได้ดีเลย์คือมันไม่ช้าเห็นไหมครับที่เราดูผ่านจอเวลาเนี่ยมันช้าอยู่ส่วนเฟซประมาณ8นาทีนะไปแล้วกลับไม่รู้1เซอร์เคิลของมันนะจะอยู่ใกล้ใกล้ประเด็นในโลกเนี่ย8วินาทีเห็นไหมครับทั้งฝ่ายยูรู้สึกเป็นประมาณสัก3วินาทีนึงนะ 2-3 วินาทีก็ยังช้าอยู่นะอันนี้พูดถึงวินาทีเดียวนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวนะเศษหนึ่งส่วนสองของวินาทีคือครึ่งวินาทีจะถึงกันหมดมันเร็วขนาดนั้นนะครับนะเนี่ยมันจะเหมาะกับงานลุงออกเหมาะมากเลยนะครับเหมาะเป๊ะเลยครับเพราะว่าลุงออกมันเซตซีโร่นี่เป็นอากาลิโกอยู่เห็นไหมครับแค่โมแป๊บเดียวปั๊บได้ผลทันทีได้ผลทันทีบอกให้ทราบก็ได้ไอ้ตัวลุงงอเนี่ยมันใช้ซีโร่ให้อยู่นะพอเวลาเคลื่อนไหวแป๊บเดียวมีผลทันทีนะครับฝากกันมากๆครับเรื่องของนี่คือไฮเทคโนโลยีนะครับมันใช้ให้เป็นนะพี่ปานาญาติโกคนที่กาจะตกกระบวนรถไฟเลยครับ
อย่าตกอย่าอยากหายอยากหายแต่ไม่เข้าใจไม่เอานะครับเวลาบอกให้ทำก็ต้องทำในเรื่องของการงับแงบอากาศโอเคนะของดีๆมาให้ใช้นะครับโอเคนะพยายามเข้าใจติดตามฮะติดตามในส่วนของพวกเราที่ทำกันนะครับโอเคนะขณะนี้มีหน่วยงานทางภาคเดี๋ยวโทษทีจะพลาดไปแต่ถ้ารู้จักปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงก็จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปมือถือมือถอยนี่จะกลายเป็นเครื่องมือของลุงหงอกในการที่ยอจะรักษาระกันและกันของคนในบ้านนี้เมืองนี้กล้าพูดขนาดนี้นะครับจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะถ้าหากว่าท่านอยู่ในหน้าจอในนาทีนี้คุณไปยังทุกหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหงานสร้างเลยครับอลังการงานสร้างเชื่อเหลือเกินเชื่อผมเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวส่งกระจายออกไปนะครับให้กับ หมู่บ้านต่างๆได้รับรู้รับทราบแชร์ไปยังคนอายุหมู่บ้านไหนก็ตามที่แชร์ไปนะครับครับผมว่าผมไม่ได้ซื้อขายอะไรนะที่ว่าใช่ไหมครับที่ว่าพูดเนี่ยผมเอาอะไรจากใครที่ว่ายกเว้นหยิบยื่นให้ในสิ่งที่มันเป็นอะไรทำนองนั้นนะครับจะเป็นบริจาคนี่ก็ว่าไปตามเกิดตามมีพวกนี้เห็นไหมครับ20กว่าปีที่ทำอยู่มาตรงนี้นะครับนะ ขณะนี้มีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหลายแห่งที่ส่งเสริมสนับสนุนคนในสังคมให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีปรับตัวทันกระแสโลกต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวนะไม่ทันไม่ได้จริงๆนะครับผมอย่าลืมนะฮะบ้านเราทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพนะครับและเน้นหนักเรื่องนี้ครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เขี่ยชัดผมชัดมากนะครับหรือในหนึ่งเผื่อประกาศการเมืองยังไม่ยุ่งและการมุ้งอะไรเนี่ยไม่ต่อนี่เป็นต้นอะไรทำนองนั้นวันเสาร์แอปพลิเคชันอสมทออนไลน์เนี่ยฮะอีกครั้งหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ AIS ย้ำ AIS นะจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานสร้างเครือข่ายออนไลน์ในกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอนั่นเองครับกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรียกว่าอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรียกว่าอสมโอเคไหมครับเพื่อช่วยในการจัดการดูแลสุขภาพประชาชนมากเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นฟังดีนะฮะเพราะต่อไปมันจะออกไปเป็นยังไงเลยครับผมว่าเนี่ยผมยังคิดอยู่อย่างนึงว่าอ่ะนะเดี๋ยวดูเองการใช้แอปพลิเคชันนี้จะทำให้การช่วยเหลือผู้ท้องถิ่นธุรกันดารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะยิ่งกับผู้ป่วยที่วิกฤตเวลาแค่เพียงไม่กี่วินาทีหมายถึงโอกาสรอดชีวิตจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ยังช่วยให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่อสมเพื่อนำไปเผยแพร่แก่ชาวบ้านอีกทอดหนึ่งให้รู้จักวิธีรับมือป้องกันโรคระบาดที่รู้จักดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีผมก็พยายามคิดนะไปยังไงวะเนี่ยก็พยายามคิดไปยังไงวะเนี่ยมีคำหนึ่งคำนึงบอกว่า ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนก็หนีไม่พ้นอาหารหมูโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือดีวิตามินเกลือแร่วิตามินออกกำลังกายอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้หนีไม่พ้นตรงนี้นะครับผมเองไม่สนใจแล้วครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเลยเพราะถือว่าองค์ความรู้นี่มาจากตะวันตกมันใช้ไม่ได้หรือใครใช้ได้ก็ใช้ไปก็แค่นั้นเองแต่ผมบอกว่าพอผมบอกสสารพนักงานทันที
กินทุกอย่างคือสสารใบไม้ทุกใบอากาศเป็นสสารอากาศนี่เป็นสสารนะพี่นะย้ำเลยนะอากาศคือสสารนะมองไม่เห็นตัวนี่ฮะด้วยสายตายังบอกมันยังเรียกมันว่าสสารอยู่น้ำทุกหยดเป็นสสารนะครับใบไม้ต้นไม้ผลไม้ต้นไม้แม้กระทั่งปลาซิวปลาสร้อยเป็นสสารหมดนะครับตัวสสารทั้งหมดมันมีพลังงานอยู่พอเรากินไปปุ๊บย่อยสลายก็กลายเป็นพลังงานเท่านั้นเองอย่าไปคิดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็มันไขมันเกลือแร่อะไรวิตามินถูกกรอกมาโอ้โหถูกกรอกมานับไม่ถ้วนนะครับโอเคนะครับผมก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันนะแต่เถอะไม่ได้ใช้หรอกมันใช้ไม่ได้ถึงไม่ใช้มันก็เพราะไม่ใช้มันใช้ไม่ได้ถึงไม่ใช้มันก็ไม่พูดถึงมันก็จบแล้วเนี่ยใครจะพูดถึงก็มาแชร์กันแค่นี้นิดๆหน่อยๆก็พอประมาณนั้นโอเคไหมใช่ไหมนำความรู้อสมนะอสมนะนำความรู้ด้านสาธารณสุขเผยแพร่แก่ชาวบ้านอีกทอดหนึ่งเอาละสิอสมก็กลับมาถึงภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอสมอายุอนามเท่าไหร่ไหวไหมนี่จะต้องเรียนถึงขั้นอนาโตมีหรือเปล่าก็ดีเหมือนกันนะไม่เสียหายนะครับอนาโตมีเรียนไปเถอะครับไม่มีเสียหายยิ่งทุกฟันนี่แอปพลิเคชันโอ้ยง่ายจะตายกดเดี๋ยวนี้ก็ยังได้โอ้ไม่ได้สิเครื่องมือตอนนั้นผมมีแอปตัวนั้นนะโทรศัพท์มันหายไปกับไอแอปพลิเคชันโอเคไหมไม่มาจะเอายังไงต่อแล้วจะใช้มือถือมือถอยได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้เป็นการช่วยบริการจัดการระหว่างรอพอสตเครือข่ายอสมทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนในช่วงแรกๆที่เริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ย่อมเกิดติดขัดกุกขักบ้างเพราะอสมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยคุณป้าคุณน้าคุณอาในเขตชนบทต้องใช้เวลาเรียนรู้ปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยนะครับท่านอสมทั้งหลายต้องเรียนรู้นะครับAIS จึงได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการประกวดการใช้แอปพลิเคชันโอเล่นประกวดอสมออนไลน์เพื่อให้รพชตและอสมฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญในการใช้แอปพลิเคชันซึ่งโครงการจัดมาแล้ว2ครั้ง2ปีแล้วจ้า สัปดาห์ก่อนมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่รพสตในเครือข่ายอสมทในเครือข่ายอสมโอ้ปากให้หลุดทุกทีที่จะชนะการแข่งขันครั้งที่2มีทั้งหมด93รางวัลโอ้ไปเรื่องนี้รางวัลไปหมดแล้วทีนี้จะเอาจากไหนไปถึงไหนที่ว่าดูสิผมพยายามตามหานะจะเอาเนื้อหาสาระองค์ความรู้จากส่วนกลางสาธารณสุขนะมอบให้อสมแล้วอสมจะไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยผมก็มองในจุดนั้นไปนะครับนะ ไปมาเนี่ยในที่สุดแล้วไม่รู้จะนำเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับนะส่งไปยังรพสตหรืออสมได้นี่เป็นต้นก็รู้ที่จะเอาไปยังไงกันแล้วผมว่าความเข้าใจจะใช้กันนี่นะครับผมว่าอสมนะฮะจะได้ประโยชน์มากนะครับจากรายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับคือปลายทางจะได้ประโยชน์สูงมากเลยนะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นไว้นะเหมือนรู้จักกันไปแต่ลูกงอกนะอสมทั้งหลายครับมันจะมีผลท่านจะมีสอนเพราะผมจะรู้ดีว่าท่านต้องไปสัมผัสผู้คนนู่นนี่นั่นกับผู้สูงวัยนะครับต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีบุคลากรดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเช่นว่า1คนต่อ50คนอย่างเงี้ยไหวไหมครับเนี่ยจะมีผมเชื่อว่าอนาคตจะต้องมีเงินเดือนให้เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นนะครับกับอสมนะครับไม่รู้เขาจะห่วงวิชากันหรือเปล่าไม่รู้นะทางการแพทย์ห่วงหรือเปล่าไม่ทราบส่วนมากจะห่วงกันแพทย์บริการไม่เป็นอย่างก็ส่งต่อใช่ไหมครับ
ส่วนมากจะหวงเกรงว่าอสมจะมีอยู่กินมากเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมครับมันเนี่ยก็คือมันกระจุกอยู่แถวๆนี้นะครับเฮ้ยพูดไปมันก็เหมือนกับวิจารณ์นะพี่เอ๋ยไม่ว่ากันอสมจะก็ถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องอันหนึ่งครับมันถูกต้องตามอะไรเนี่ยตามองค์ความรู้ที่หลังมาจากตะวันตกใช่ไหมครับถูกต้องตัวนั้นโอ้ไปไกลแล้วทั้งนั้นนะถ้ามันเอาตัวนั้นมันเป็นหลัก ตกถูกต้องตามพื้นบ้านเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านเราเนี่ยครับอย่าลืมนะถูกกดขี่ของทั้งหมดแม้แต่ไอ้ต้นกัญชาเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านมาต้มใส่แกงไก่กินโอ้ยมันเป็นเพื่อยาอย่างนี้ดีกว่าบอกแล้วใบไม้ทุกใบเป็นยาผมพูดจังครับสดงสดาวเป็นยาหมดแหละใช่ไหมหัวปงหัวปลีเป็นหมดแหละนะผักตำลึงข้างรั้วใช่หมดแหละโอเคไหมครับผักบุ้งตามท้องนาใช่ทั้งนั้นนะครับนะฮะแล้วก็อะไรนะใบโบกแหละใบโบกทุกวันนี้ที่มันงามๆเนี่ยปุ๋ยด้วยให้รู้ไว้นะครับงามแสนงามเนี่ยต้นเนี่ยยาวแค่ศอกนะนั่นเคมีรู้สบ้านบ้านผมเอิ่นพักหนอกพักหนอกมันเกิดไปตามริมลำธารไปถึงก็ไปงัดแงะเก็บมาล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวโอ้โหมันพิลึกพิลั่นนะครับใบบกเนี่ยครับต้นบกมันเป็นเถาเป็นเถาล่าไปตามพื้นดินเนี่ยครับนะใบบกดึงมาที่จะเป็นพวงเลยล้างน้ำสะอาดมีป่นซะหน่อยนึงป่นประช่อนซัดนะฮะเอามาเดี๋ยวนี้กินหมดทุกเป็นผมนี่กินเป็นกะละมังนะดูว่าผักดอกเนี่ยฟันดีโหเคี้ยวนี่บอกให้ทราบโอเคนะชุดท้ายก็มีอยู่แค่นี้นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ยิ่งเนี่ยใช้ไปสิครับเดี๋ยวผมจะพาจารย์ท่านอยู่บ้านท่านนะอสมอยู่บ้านท่านคนไหนปวดหัวตัวร้อนน่าจะปล่อยคือต่อไปจะมีการปล่อยพลังงานแบบทุกๆวันให้นะครับโอกาสต่อไปให้ควอนตัมมาก่อนครับควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนเราจะได้กันทั่วทุกผลและแห่งเลยจะบอกให้ทราบมันวิจิตพิสดารมากเรื่องนี้โอเคอย่างนั้นสุดก็มีคนหนึ่งค้นพบไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มาใช้เยียวยารักษากันและกันนะครับในบ้านเมืองเราก็เชื่อว่ามันจะกู้ชาติได้นะครับเพราะมันชาติเราจะสูญเสียเพราะเรื่องสารสุขนี้มากมากที่สุดของมนุษยชาติในโลกวันนี้มากที่สุดของทุกประเทศครับเรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้นะครับสูญเสียเยอะมากแต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้พลังงานรักษากันและกันโอ้โหค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยลงนะยกเว้นจะตัดหัวคิวใช้อย่างอื่นตอนนี้รู้สึกต่อหัวเท่ากับเท่าไหร่ครับที่รัฐะที่ให้ 3,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีนะครับ 3,000 กว่าบาทนะประชากรกี่คนเนี่ย70ล้านคนตีเป็นหัวเลยครับ 3,000 กว่าบาทกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ต่อคนนะครับต่อปีดูสิครับมันใช้ได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเรื่องสารสุขเนี่ยเอาไปคุณเล่นๆเองก็แล้วกันจะถ้ากับเท่าไรไม่รู้จะหมดหรือไม่หมดมันอีกเรื่องนึงผมบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าไม่พลิกขั้วเอาธรรมชาติเข้ามาใช้กันนะครับล่มจมแน่นะครับยืนยันว่าล่มจมแน่นอนนะครับเงิน100บาทเนี่ย40บาทไปหมุนไปนอกประเทศเนี่ยไปทั้งด้านระบบการศึกษาไปทั้งด้านไอ้สุขภัณฑ์ไอ้โทษไอ้ครุภัณฑ์อะไรเขาเนี่ยไอ้เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องตรวจวัดของการแพทย์มันแพงแสนแพงนะครับพี่รู้ว่าแพงมากๆอยู่ยาก็เหมือนกันจะเหลือหรือเนี่ย
นั้นดีแล้วนะครับบ้านเมืองเนี่ยทำให้กัญชาขึ้นมาเป็นอยู่เป็นยาต่างๆนะกันนะดีนะก็คือพืชนั่นแหละปะโถเอ้ยบอกแล้วบอกว่าพืชเป็นยาโอ้ยใจพูดกี่ร้อยครั้งที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะผลไม้รากไม้เป็นยาหมดนะฮะการทำนองนั้นนะครับให้จับตรงนี้ให้อยู่ให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมิฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันหนักหนาสากรรจ์มากเหลือเกินครับเพราะโรคไฮเทคในรุนแรงมากนะครับโรคคลื่นเนี่ยรุนแรงมากเนี่ยยิ่งคนที่ทำอยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยหลังๆมาเนี่ยคนที่อยู่ในวัยกลางคนเนี่ยครับวัยทำงานผ่านจอเนี่ยฮะเช่นว่าเรียนจบมาแล้วนะปริญญาตรีเซสว่า22 ปีจบต่อไปก็เข้าสู่วัยทำงานเรียนคอมพิวเตอร์คิเตอร์มาเสร็จแล้วก็มาอยู่หน้าจอตลอดเนี่ย10 ปีเห็นไหมครับ10 ปีอยู่หน้าจอเนี่ยเสียหายหมดร่างกายต่อไปเมื่อร่างกายไปต่อไม่ได้กลายเป็นอะไรครับรับสวัสดิการมานั่งนับมานั่งรับนอนรับสวัสดิการด้านสาธารณสุขสุดท้ายที่เรียนมาก็ไปไม่รอดเห็นไหมครับคิดเป็นไหมอย่างเงี้ยพาคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาอะไรมาใช้ไม่ได้ไอ้ปวดเนี่ยโหมันแสนสาหัสมากนะครับเรื่องปวดไหล่ปวดหลังปวดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็จับออฟฟิศซินโดรมโรคคำว่าใส่เข้าอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เคมีสารกระบายจบข่าวเลยเคมีไม่สามารถที่จะมากำจัดพวกนี้ได้มันคนละเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคลื่นเคมีมันแค่ระดับโมเลกุลเคมีเนี่ยครับเคมีที่ใช้ระดับโมเลกุลเห็นไหมครับพวกคลื่นมันระดับอะตอมคลื่นเห็นไหมครับยิ่งคลื่นควอนตัมมันยิ่งหนักนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกจิ๊กโก้กลางอากาศไม่เตือน จิ๊กโก้กลางอากาศ โอเคไหม เตือนมาเยอะแล้วนะ ใช่ไหมครับเคมีระดับโมเลกุลมันจะไปชนะอะตอมได้ไงไอ้ตัวใหญ่ชนะตัวเล็กไม่ได้โอ้ยจำหน่อยอะตอมมันจะไปชนะคลื่นได้ยังไงไม่มีทางใช่ไหมคลื่นเอาชนะไร้คลื่นไม่ได้ไอ้ตัวที่ไร้คลื่นไม่มีคลื่นเนี่ยรุนแรงกว่าเยอะเลยที่บอกก็เส้นอากาลิโกที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมครับชนะไม่ได้หรอกโอเคนะพอมองเห็นนะฮะในส่วนนั้นถ้ามองเห็นแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านได้พอที่จะฟังไปด้วยพยักหน้าตามไปด้วยนะครับค่อยๆทำความเข้าใจครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกครับเป็นเรื่องแต่มันก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับมาถึงวันนี้พวกเราจะค่อยจะมาเน้นย้ำความรู้สึกนะครับความเข้าใจเป็นบุญต่อไปเนี่ยบุญกับความรู้สึกมันรวมกันนะฮะไอ้บุญกับอะไรบุญกับปัญญามันรวมกันคือความรู้สึกอะไรกันไงมันต้องไปวัดที่ความรู้สึกหมดแล้วจ้านะครับเห็นไหมแล้วให้ความรู้สึกสูงมากนะครับไฟฟ้าก็พูดเรื่องไฟฟ้าสถิตแล้วต่อไปนี้ไฟฟ้ากระแสนี่คลื่นควอนตัมเนี่ยไฟฟ้ากระแสเข้าไหมครับเข้าไหมนี่อันตราย อันตรายมันมีประโยชน์สูงมากจริงแต่มันอันตรายมากเหลือเกินนั่นนะครับมันจะมาลงตัวบุคคลกันเยอะแยะยิ่งไปสู่หมู่บ้านตำบลก็นักได้ด้วยนักนะครับมันถึงเกิดลุงออกมาพร้อมมันที่มาช่วยไงเออนั้นก็ท่านที่เป็นสมอสมทั้งหมดนะครับในประเทศไทยนะครับพยายามอย่าหนีห่างจากบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมยินดีนะผมตั้งเป้าไว้สูงในการที่จะให้ถึงตัวด้วยซ้ำไปนะครับลุงออกเมื่อวานสอบถามว่าจะสัญจรที่นครปฐมเมื่อไรพอดีหลับคาหูฟังไปเลยวันนี้รอฟังอีกนะท่านพระมหาชัยชุมพลท่านยังไม่ติดต่อมานะครับเมื่อวานท่านก็อยู่หน้าจอด้วยกันเขาคงจะต้องถามคณะทำงานท่านนะครับว่าจะเอาวันไหนกันแน่นะถ้าเพลินๆ นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่28 กุมภาพันธ์
มันตรงกับวันมันพฤหัสน่าจะใช่นะครับตรงกับวันพฤหัสครับน่าจะเป็นวันที่28กุมภาทั้งหลายทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่กับท่านพระมหาชัยชุมพลนะนั่นนะครับสัญจรที่นครปฐมนะวันนี้ติดใจใหญ่แล้วชาวนครปฐมติดลมบนแล้วชาวนครปฐมนะครับทำมาตั้ง2ปีกว่าบางครั้งต่อไปบางครั้งที่23นึงไงครั้งต่อไปเนาะอ้าวเพชรบุรีฝนตกหนักแล้วจ้าวันนี้เพชรบุรีฝนตกนะเอาใครรายงานฝนตกบ้างวันนี้ได้ทราบข่าวว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยโหตกแบบวินาศสันตโรเลยล่ะครับใครจะแจ้งเพื่อฝนตกก็บอกหน่อยนะครับวันนี้ก็มีนิดหน่อยที่นั่งกล้าวนะครับมีปล่อยๆหน่อยนะครับประมาณสักบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นประมาณนั้นครับนอนๆๆนมีกันนิดหน่อยตรงนี้รู้สึกจะมีสักแถววันนี้ไม่ใช่เลยที่ปากเกร็ดนี่ก็ตกไม่ใช่แล้ววันนี้นะครับผมดูคำถามแล้วนะทางด้านท่านอยู่เฟซนะครับราชบุรีฝนตกตอนบ่ายสามประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคมาแค่นี้ก็เริ่มรับรู้แล้วราชบุรีมาแล้วนะวันก่อนผมบอกว่ามันจะมาทางด้านอุทัยธานีนะฮะก็ข้ามมาอย่างสุพรรณบุรีแหละนะแล้วก็มาที่กาญจนบุรีอันนี้มาลงถึงราชบุรีครับแล้วนะครับฝนคอยฟังข่าวที่มันจะมาชลบุรีแล้วก็ตราดนะครับถ้าตรงนั้นมาปุ๊บเดี๋ยวกรุงเทพมันก็จะมาลงจะลงกรุงเทพฝนนะสังเกตหน่อยนะครับฝนมันตกน้อยดูการในส่วนมากแล้วก็มักจะเจออีแรงมาโฉบไปกินนะครับครับนั่นแหละวันนี้กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประมาณ5โมงเย็นริมถนนเปียกเป็นทางแสดงว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกค่ะโอเครับทราบครับคุณกนกวรรณนะครับวันนี้ท่าม่วงกาญจนบุรีฝนตกค่ะลุงงอกนะครับผมพูดนะผมพูดล่วงหน้าไปแล้วนะไม่รู้แรงข้าไปคิดได้ยังไม่รู้ที่ว่านะฮะอากาลิโกถ้ากับนิ่งไม่มีคลื่นได้ไหมคะถูกต้องครับอากาลิโกคือไม่มีคลื่นนะครับถ้าพูดถึงแรงก็ไม่มีแรงไร้แรงไร้เวฟไม่มีคลื่นไม่มีแรงนะครับแต่มันกับอีกข้างโหแรงมากมายมหาศาลนะครับนะครับมันจะมีการกับขั้วกับข้างกันนะครับขอนแก่นมีฝนตกครับคุณลุงโอ้โหบอกว่าตกหนักด้วยนะขอนแก่นให้รู้ว่านะครับขอนแก่นฝนตกหนักขอนแก่นชัยภูมิมันต่อกันนะครับพื้นที่โอเคนะมีไหมสุพรรณบุรีหน้าใหม่ครับคุณจันนะจันวิเจนจันก็แล้วกันจูนจันก็แล้วกันจันจากภูเก็ตภาพเสียงชัดเจนค่ะยินดีครับผมครับท่านจะเป็นหน้าใหม่ค่อยๆพิจารณาตามนะครับเพราะว่าไอ้ถอยหลังไปดูคลิปเก่าๆฮะ YouTube บ้านเราทีมันเกินกว่า 9,000 คลิปนะครับเกินกว่า 9,919 คลิปนะครับเกินกว่านะครับส่วนการเยียวยารักษาผู้คนไม่ใช่เป็น 4-5,000 คลิปไปแล้วนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนั่นนะครับผมพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์พูดถึงไฟฟ้าสถิตนะครับพูดถึงพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือใช่โอ้ย
นครปฐมมีฝนตกค่ะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาเออยินดีด้วยครับสมุทรสงครามฝนตกค่ะเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไงนครปฐมสมุทรสงครามเห็นไหมครับเข้าใกล้มาแล้วนะเข้าใกล้กรุงเทพมาแล้วนะ เขาขอตกตอน6 โมงประมาณ10 นาทีครับเห็นไหมครับคุณปรีชานะครับนี่ฮะก็ฝนตกฤดูร้อนกุมภานะครับกุมภานะครับนะทีนี้คอยดูว่าอีแรงจะโฉบไปกินในนี้ครับอีแรงมันบินอยู่นะท้องฟ้านะครับสังเกตหน่อยมันจะโฉบไปกิน สังเกตสังกาหน่อยพวกนี้ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามันฝนธรรมชาติหรือฝนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่มันฝนธรรมชาติแต่มันนอกก็ดูการได้ยังไงมันเป็นคำถามนะต้องถอยหลังไปนู้นนะครับปี 54ก็ได้มันตกได้ไงกันขนาดนั้นฟ้าฝนนะปี 54มันตกได้ยังไงปีนั้นนะเออท่วมกันแหลกลานหมดใช่เหรอสมุทรปราการฝนตกนิดหน่อยตกมาช่วงประมาณ6 โมงเย็นนะครับโอเคนะฝนจะตกตามฤดูกาลตกใส่ดอกมะม่วงทุกปีใช่ไหมครับคุณลุงถ้ามันตกมันก็ประมาณสักเมษาแหละที่ฝนตกก็เรียกว่าฝนตกชะแหละชะดอกมะม่วงแหละชาดอกมะม่วงทำความสะอาดไอ้ชอบมะม่วงที่มันจะติดดอกนะแล้วมันจะเป็นเมษาไงให้สังเกตสังกาครับอย่าลืมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะโลกนะไอ้ที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี่แหละดิสรัปอะไรDisruption มันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแล้วกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับธรรมชาติก็เป็น Disruption เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีก็ Disruption เหมือนกันนะครับไปกันใหญ่แล้วพี่เอ้ยเอาไงกันดูเนาะงานเนี้ยดูไม่จืดแล้วพี่เอ้ยเออให้ติดตามข่าวสารของวันที่27-28ที่เขาจะมีการประชุมระดับโลกเขานั่นนะอเมริกันกับเกาหลีเหนือนะครับดูซิจะออกหัวออกก้อยนะครับผมจะพยายามเดาเล่นๆเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเกาหลีก็ยอมรับตามเงื่อนไขของอเมริกานะครับโอ้ยไม่พูดดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยังแข็งเหมือนเดิมนะยังแข็งเหมือนเดิมนะไอโซนเอเชียเนี่ยยังอยู่ในอิทธิพลของนั่นจีนอยู่นะครับถ้าหากว่าเกาหลีเหนืออ่อนตามอเมริกานะฮะโซนเอเชียนี่ก็จะอ่อนลงนะครับทั้งด้านการเมืองของโลกอะไรกันเข้าใจมั้ยการเมืองมันจะอ่อนลงถ้าแข็งเนี่ยจะเกิดขึ้นโอ้ในใจนะ ผมยังมองอยู่ว่ามันจะแข็งได้หรือเปล่าเกาหลีเหนือจะแข็งเนี่ยจะแข็งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะสังเกตหน่อยครับจะแข็งกว่าที่เขาประชุมกันที่อะไรสิงคโปร์เขาที่แล้วเนี่ย ผมว่านะผมมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าถ้าแข็งกว่าหรอกโอ้โหจะดูไม่จืดนะผมไม่อยากจะเห็นสงครามโลกที่3นะครับจะเชื่อว่าคงหยุดไม่ได้นะครับมาถึงตรงนี้คงหยุดไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างมันจะรวนหมดนะการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติของโลกเนี่ยเอาสุรินทร์ฝนตกแล้วเหรอโอ้โหคุณทำดีอ้าวนางฟ้ามาพอดีโอเคครับคุณสุรินทร์ฝนตกไปสุรินทร์ไม่กินสุราเหมือนอะไรครับเหมือนนางฟ้าสุรินทร์แล้วกันโอเคไหมอ้าวจบไปผ่านไป
ทางด้านเฟซผ่านนะครับต่อไปนี้ผมจะไปห้องยูนะครับ How are you ถามว่าเป็นจังได้ How are you แปลว่าเป็นยังไงนะครับเป็นจังไดนั่นนะครับอยู่ไหนเด้อแอปพลิเคชันของยูไปไหนก็ไม่รู้เด้องานกดถูป่ะไม่รู้ด้วยลองสิกดช่วยโป๊ะมาไหมลุงอ่ะมาพอดีสดเป๊ะนี่เอ๊ะเมื่อกี้นี่ขึ้นหัวข้ออะไรฟิสิกส์อะไรครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอ้เต็มจอเหมือนกันนะครับท่านอยู่หน้าจอของ YouTube นะครับตัวเลขผู้อยู่หน้าจอนะครับผมใช้คำว่าเต็มจอนะภาพเสียงชัดเจนดีค่ะฝนตกไปปรอยค่ะไปที่วัดไร่ขิงนะวัดไร่ขิงสามพรานนะโอเคฝนก็ไปปรอยนะครับเห็นไหมเข้าใกล้กรุงเทพมาทุกทีแล้วนะที่หนองคายฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงบ่าย2โมงวันนี้น้องขายดูสิครับมันตกได้ยังไงไม่ใช่อีแรงข้าไปกินแล้วเหรอชาวน้องขายสังเกตอีแรงจ้องหน่อยนะครับนครพนมฝนตกค่ะตอนหัวค่ำเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไงอะไรมันจะขนาดนั้นบอกแล้วไงลุงหอกพูดเรื่องฝนไม่ค่อยผิดนะให้รู้ไว้วังสะพุงจังหวัดเลยมีฝนตกช่วงเช้ามืดถึง10โมงเช้าไอ้โหเห็นไหมครับคุณอุบลรักษ์นะครับสองวันก่อนฟังลุงหงอกเสียบหูฟังหลับไปฝันว่าลุงหงอกมาบำบัดผู้ป่วยในบ้านได้คุยกับลุงหงอกคุณรถตุกๆระวังลุงหงอกจะไปตบหัวให้ก็แล้วกันระวังให้ดีระวังให้ดีระวังให้ดีอยู่บ้านเฮ้ยอยู่ๆก็ต้องงงว่าตบวะสะดุ้งเฮือกเลยคิดถึงงงไม่ไหวระวังงงตามถึงนู่นนะถึงในมุ้งนะทำไปเล่นไหมครับรูงงตามไปเล่นไหมนะครับพัทยาฝนตกอีกไปปล่อยนะครับโอเคเห็นไหมมาแล้วพัทยามาแล้วนะผมพูดนะตราดจังหวัดท่านจันทบุรีระยองฮะแล้วพัทยาฮึนั่นมาแล้วนะเข้าใกล้กรุงเทพมาทุกทีแล้วนะเข้าใกล้กรุงเทพมหานครอมรรัตนังโกสินทร์มหินทราดิโดภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์บุรีรมย์ไม่ใช่บุรีรัมย์นะถ้าอีแรงจะฆ่าไปกินลูกงอกก็ให้พญาครุฑจัดการสิครับคำพูดใครวะเนี่ยคุณสุชาติเลยโอ้โหก็อีแรงมันก็ลูกหลานพญาครุฑโถเออมันจะไปสู้ครุฑได้ยังไงจะรู้นะอีแรงต่อให้พันหมื่นแสนอีแรงสู้ครุฑตัวเดียวไม่ได้หรอกขอให้ทราบไว้นะครับพูดกันเนื้อกว่าพระราชบิดาของพระราชอะไรเป็นปู่ของปู่นี่ดีกว่าพญาคุณนี่เป็นปู่ของปู่และของปู่ของไอ้พวกสัตว์ปีกทั้งหมดก็แล้วกันง่ายดีไหมครับนั่นจำหน่อยโอเคจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรมากมายแต่กองคิดว่าคงจะพอจะไหลไปตามเนื้อหาได้เนาะ ไหลไปทีละน้อยสองน้อยแล้วครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับโดยรวมทั่วไปฝนตกถ้าดูตามนี้มันก็เวียนตกกันแบบจะทั่วประเทศแล้วนะนี่เดือนกุมภานะพี่นะตกนู่นนี่นั่นนั่นนิดนี่หน่อยก็ธรรมชาติยังปรับสมดุลให้อยู่นะครับปรับสมดุลไปมาให้อยู่ขอให้เข้าใจตามนั้นเอาไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วพอเวลามาที่เป็นพืชเลยนะครับนามนึกเล่นๆนะฮะถ้ามันเหมือนปี54อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ปี54น้ำท่วมกันแหลกลานนะครับไม่รู้มันคงจะพอในพอดีรัฐบาลใหม่มาพอดีท่านี่มีนาเมษาพฤษภาตั้งลำได้ยังไม่รู้สองเดือนสามเดือนเนี่ยจะตั้งลำได้หรือผมก็มองไปนู่นนะครับถ้าตั้งลำได้ก็อ้าพอดีฝนลงมาทีเนี้ยวุ่นวายกับฝนต่อทีเนี้ยมันน่าคิดเหมือนกันนะพี่นะวุ่นวายกับน้ำท่วมน้ำหลากอีกต่อโอ้ยไม่อยากจะเห็นภาพเหมือนปี54นะพี่เอ้ยนะครับอยากจะรู้นักปี54ใครเป็นคนทำให้ฝนตกจะรู้นะทำไมถึงมากมายก่ายกองในคณะกันนาขณะกันกับปี54ใครเนาะทำให้ฝนหยุดเงี้ยอยากจะรู้เหมือนกันแหละบอกหน่อยนะพี่นะมีใครทำหรือเปล่ามีมนุษย์ทำได้ไหมอันนี้มันตกตามธรรมชาติหยุดตามธรรมชาติมันแล้วกันเนาะอย่าคิดมากตกตามธรรมชาติของมันหยุดตามธรรมชาติของมันมันก็ส่งเสริมก็ว่าอะไรลานิญาใช่ป่ะรุ่นเอลนิโยลานิญาประมาณนั้นครับนิญาน้ำท่วมนะครับนานิญาพวกน้ำท่วมเอลนิโยคือไม่มีน้ำแล้งภาษาสากลเขาใช้กันภาษาของโลกเขาใช้กันรู้แต่ว่าหน้าแรงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับเราก็รู้อยู่แค่นี้เนาะโอเคดูแล้วว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็หิวเหมือนกันนะเอาพอแล้วเนาะวันนี้ก็ได้รู้แน่นอนก็ฝากความหวังไว้กับอสมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอสมท่านที่เป็นอสมทั้งหมดนะครับที่หมู่บ้านผมมีเจตนาที่จะ ส่งเสริมแล้วก็ให้ไปยังหมู่บ้านนะครับเจตนาผมเพราะว่ามันจะใช้ได้ทั่วไปไม่เกิน2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์มานี้รับรองได้เลยครับท่านอยู่บ้านสบายเลยครับสบายมากด้วยครับสบายมากเหลือเกินบอกทราบไหมเรื่องสาธารณสุขเนี่ยสบายมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านที่เป็นอสมได้กรุณารับรู้รับทราบตรงนี้ด้วยถ้าจะเป็นการแชร์ให้กับกันและกันก็ได้นะครับท่านอสมทั้งปวงนะครับวัดงอเรื่องราวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเน้นหนักเรื่องธรรมชาติโทษเน้นหนักเรื่องสุขภาพดีแข็งแรงดีเวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่ทะเลาะกันนี่ฮะเห็นไหมครับต่างคนต่างทำมาหากินกันบ้านเมืองก็จะสงบสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงมันก็สิวิไลทั้งหมดนะฮะเทคโนโลยีก็จะมาแบบรูปสิวิไลเหมือนกันนะครับจะมาขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องยอมรับเป็นการสะสางนะพี่เอ๋ยอย่างช้างชนกันสองเชือกใช่ไหมทำนองนี้ทำใจไว้หน่อยครับทำใจไว้หน่อยมันเป็นสำนวนไทยเรามาตลอดนะฮะช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกนี่ตายแหลกลานหมดหญ้าแพรกคือรากหญ้าใช่ไหมกลุ่มหญ้าครับตายหมดเห็นไหมครับจะมารูปแบบนั้นนะครับตอนนี้รากหญ้าเป็นไงบ้างไหวไหมนี่โอ้นะตกลงแค่นี้แล้วกันเนาะอ่ะพรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกตามปกตินะฮะวันจันทร์เนาะส่วนนั่งกล้าก็ทำงานตามปกติเปิดที่1 อยากจะให้คนไหนที่มาก่อนก็มาก่อนประมาณ9 โมง 10 โมงก็มาได้ละจะได้มาทำความเข้าใจให้เรียบร้อยประเภทลากมาเนี่ยขอทีครับเดินมาหน่อยพวกนั่งรถเข็นก็เกินไปนะครับนะมันถูกอย่างอื่นทำลายมาเยอะมากนะครับแล้วมาถึงก็ให้ลูกหงอกก็ไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่หมอด้วยทั้งนั้นก็ใช้ความสำนึกอยู่ด้วยกันมนุษย์ก็ช่วยกันเมตตาทำคำจุนโลกก็คืออยู่แค่นี้ในที่มาตลอดทำกันมาอยู่อย่างนี้นะครับมนุษย์ไม่มีเมตตาทำต่อกันมันไปไม่รอดนะครับเมตตาทำคำจุนโลกเห็นไหมครับโอเคนะประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอเนาะ
แล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้แต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินฟังในเดียทุกรอบที่ล้อหมุนจักรยานก็ล้อหมุนใช่ไหมครับสี่ล้อก็ล้อหมุนใช่ไหมครับสิบล้อก็เช่นเดียวกันไม่ใช่หรือรถไฟก็ล้อหมุนเหมือนกันหน้าเอาเห็นไหมครับทางน้ำบกอากาศมันครอบคลุมนะขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในปฏิกรับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม